เป็นผู้เบาหรือไม่เด็กสาวบ่เท่นเป็นเลิกเรียนลาเล่นเป็นงูเด็กหน่อยบ่รุ่นเดียวกันบ่อายมันมีหน่อยผู้เฟี้ยวกับเด็กหน่อยป.สามป.สี่โรงเรียนก็เคยขาดพิการกระทบไปบวกฮึหัวคอยปวดหัวบ่มีก็ลาป่วยเด้อมันพูดเออ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 และคลิปนี้สนับสนุนโดย TNZ Shop ร้านจำหน่ายรหัสบล็อกฟุตสุดเทพร้านดังจาก TikTok ที่มีไอดีสุดคุ้มให้เลือกมากมายมีทั้งไอดีงบน้อยเล่นสนุกไปจนถึงไอดีสุดเทพพร้อมลุยสนใจไอดีสุดคุ้มสามารถซื้อได้ที่ tnzshop.net หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคุณจัดประหยัดเวลามาแล้วครับสำหรับบล็อกฟุตกับลูกชาย EP 28ก็เปิดด้วยบทเพลงเพราะๆจากน้องรีบอนนะครับผมชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้เป็นเพลงโปรดของเขาตอนอายุประมาณ 4-5 ขวบนี่แหละทุกวันนี้ก็ยังร้องมั่วเหมือนเดิมแต่ว่าประเด็นสำคัญในวันนี้ก็คือเราจะไปเก็บเลเวลให้ถึง 1,500 แน่นอนนะครับแล้วก็จะไปลุยโลก3กันเลยและช่วงท้ายคลิปก็จะมีประกาศผู้โชคดีที่ได้รับผลเสือแล้วก็ผลพระด้วยนะรวมถึงตอนนี้ Subscriber ช่องเราก็อยู่ที่ 230,000 คนแล้วนะครับขอบคุณน้องๆมากๆเลยอยากจะถึง 300,000 เร็วๆจังเลยนะครับเพราะว่าพี่มีเซอร์ไพรส์ให้น้องรีบอนอีกแล้วแต่ว่ายังไม่บอกนะว่าเป็นอะไรถ้าถึง 300,000 เมื่อไหร่พี่มีเซอร์ไพรส์ให้น้องรีบอนแน่นอน EP นี้พี่ก็แอบไปเปลี่ยนหน้าตาตัวละครมานิดหน่อยเห็นมันน่ารักดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเก็บเลเวลกันเลยดีกว่าก่อนที่เราจะไปลุยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปสุ่มผลกันก่อนใช่แล้วครับไปลุยลุยพ่อมีสูตรไหมผมให้คุณพ่อสร้างสูตรเองสูตรที่พ่อสุ่มได้ผลดีๆบ่อยๆเลยคือยืนเนี่ยยืนตรงเหลี่ยมตรงเนี้ยคือเดินออกจากประตูมาใช่ไหมเดี๋ยวซ้ายปุ๊บนี่อยู่ข้างๆตรงนี้เลยไม่ว่าจะเป็นผลบิ๊กมัมผลพระผลอะไรเนี่ยพ่อสุ่มตรงนี้หมดเลยเอ้ยไหนบอกไม่มีสูตรไงพ่อโหไม่มีไงก็แค่เดินมาแล้วก็สุ่มเลยนี่ไงมันเป็นสูตรที่แบบไม่มีสูตรนี่ดูนี่โคตรตึงนี่คนที่พ่อได้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลเวลกันต่อเลยต่อจากรอบที่แล้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่พ่อจำไม่ได้แล้วแต่ว่าพ่อไปแอบเก็บเลเวลจน1,400ละตอนนี้เราต้องไปเก็บที่ไหนครับเก็บที่เดิมครับจน1,425ครับงั้นไปกันเลยโอเคพ่อกดคูณเลยนะพร้อมไหมพ่อจะนับเวลาแล้วนะเอาล่ะ1 2 3และถ้าใครติดตามดู EP ก่อนหน้านี้มาก็จะรู้นะครับว่าน้องรีบอนตอนนี้มีภารกิจพาพ่อเก็บเลเวลแล้วก็ไปโลก3นะครับถ้าน้องรีบอนสามารถพาพี่ไปโลก3ได้ภายใน3ชั่วโมงน้องรีบอนจะได้รับผลมังกรถาวรเป็นรางวัลจากพ่อไปก็ถ้านับเวลาตามจริงตอนที่เก็บเลเวลกันนะครับตอนนี้น้องรีบอนเหลือเวลาอยู่อีก1ชั่วโมงกับ30นาทีพี่ก็สร้างเป้าหมายเล็กๆขึ้นมานะครับเพื่อให้ลูกเนี่ยเล่นเกมได้อย่างสนุกแล้วก็มีจุดมุ่งหมายพยายามสร้างภารกิจให้เขาทำแล้วก็หาของนู่นนี่นั่นมาแจกลูกนะครับก็มีน้องท่านผู้ชมหลายคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ซื้อให้ตัวเองบ้างซื้อให้แต่ลูกคำตอบก็ง่ายๆเลยครับพี่ไม่ได้อยากได้ของเทพอะไรหรอก พี่แค่อยากมีเวลาเล่นเกมกับลูกเฉยๆนะครับเพราะงั้นพี่ไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรให้ตัวเองเพราะพี่ไม่อยากได้ไงแต่ว่าสำหรับคนดูเนี่ยพี่ก็คิดหลายครั้งนะครับว่าอยากจะแจกอะไรให้คนดูบ้างแต่ว่าตอนนี้ขอเวลาคิดก่อนแล้วกันยังไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วน้องๆก็ชอบมาขอผลขอไอดีในคอมเมนต์กันอยู่แล้วอ่ะถ้าพี่เอาแต่ทำคลิปแจกนู่นแจกนี่ให้คนดูเดี๋ยวพวกเราจะเคยตัวนะครับถ้าพี่มีไอเดียในการคิดคอนเทนต์แจกของอย่างสมเหตุสมผลเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกพวกเราละกันแต่ตอนนี้ต้องรีบไปโลก3ให้ได้ก่อนนะ1,420แล้วโตก็ตกใจว่า1,425รีบตีมอนนี่บุมบ้ามซัมเบ้บุมบ้ามซัมเบ้ซัมเบ้ลัมบัมพ่อเป็นคนที่เรียกว่าไวที่สุดที่ผมเคยรู้จักมาแล้วเนี่ยอุ้ยโดนเผาเกือบตายนะน้องนะแค่สกิลเดียวเองนะน้องนะ เอาละครับตอนนี้เราก็เลเวล1,425โอ้ยดูหน้ามันสิ ลืมเปลี่ยนกลับอ่ะ แต่หน้านี้ก็น่ารักดีตอนนี้เราเลเวล1,425นะครับเราต้องไปไหนต่อครับลูกชายนี่เลยครับเฮ้ยเกาะโอนิไงคิมะเฮ้ยลูกรู้จักชื่อเกาะด้วยเหรอใช่ครับมันเหมือนไอ้คือมันเป็นเกาะโอนิไงคิมะเลยเกาะโอนิไงคิมะใช่เกาะไคโดอ๋อไอ้เกาะเนี่ยนะแน่นอนครับไปลุยเลยครับ4โซเยอร์ลุยบุมบัมซัมเบ้พอได้ฟังเพลงเนี่ยเพลงนี้ยังมังกี้ดีลูฟี่ชื่อฉันนี้จงจำให้จงขึ้นใจสักวันฉันจะต้องยิ่งใหญ่จะเกรียงไกรฉันจะไปเป็นราชาเฮ้ยโจรสลัดมาร้องอย่างนี้เลยเหรอเพลงลูฟี่ลูกทุ่งครับ ทำไมคนทีลากทำไมต้องจากกันผมจำได้แค่นี้The Beatles ป่ะไม่รู้ครับนี่เขาร้องไอ้นี่ไงเดินเข้าไปในศาลา
ใช่เดินเบนนี่เลยมาด้วยน้ำตากับพระสามขาแล้วก็พูดว่าหลวงพ่อครับอยากวอนให้เธอกลับมากลับมาให้เป็นเหมือนดังสัญญาที่เธอเคยพูดว่าเราจะไม่ล้างลาแต่แล้วก็มาทิ้งกันเอาเอาชอบเฉยเอาขอให้โยมลองทดลองดูจะรู้ว่าคืออะไรในโยมลองลืมตานานๆสักห้านาทีแล้วไม่ต้องหลับตาเลยสักวินาทีแล้วไม่ว่าลมจะแรงเท่าไรกลั้นใจให้ดีแล้วผมก็จำไม่ได้แล้วเอาไปฟังเอาไปฟังเอาลองไปฟั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 งมาแล้วเอามาลองให้พ่อฟังด้วยเข้าใจเปล่าครับผมอยากแบบมีอยากมีโมเมนต์แบบกลับไปสุ่มผลให้เด็กโลกหนึ่งอยากมีโมเมนต์พี่บอลช้ากว่าพ่อเยอะเลยรู้ไหมลูกต้องคล่องตัวกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้ไม่แปลกอ่ะคุณพ่อเป็นแสงอ่ะพ่อคิดยังไงกับการที่ผมจะเอาผลผ่าไปไล่ตีเขาไล่ตีใครอ่ะข้าวเอลาคาหัวเขาเขาชอบว่าผมไม่มีคอมโบเอาโมจิมาก็ร้องอีกผลประตูมาก็บอกว่าวาร์ปหนียังไม่ได้วาร์ปหนีเลยผมยังไม่ทันกดสกิลซีวาร์ปไปไหนเลยด้วยซ้ำอ่ะลูกอย่าไปถือสาครับเพราะว่าผลแต่ละผลมันมีความสามารถแตกต่างกันเพราะงั้นใช้อะไรก็ใช้ไปเถอะถือสาเด็กน้ำลายยืดทำไมน้ำลายยืด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 เป็นขนยางยืดสะพานที่พ่อข้ามมันกว้างกว่าทางที่น้องเดินทำคมบาดใจพี่ไม่อยากมีเรื่องพี่ไม่อยากแต่ผมอยากพ่อครับพ่อมีบทเพลงไหนอยากจะฝากให้คนดูทุกคนที่ดูคลิปเราอยู่บักแอบฟังนะครับเดินเข้าไปในศาลาเดินเข้ามาด้วยน้ำตากราบพระสามขาแล้วก็พูดว่าขอผลหน่อยครับขอผลหน่อยครับและนี่ก็เป็นเรื่องปกติในการเก็บเลเวลของเรา2คนอยู่แล้วนะครับผมนั่งคุยนั่งร้องเพลงนั่งโม้กันไปเรื่อยเปื่อยน้องรีบอนก็จะเป็นเด็กที่ชอบดูพวกมีมพวกอะไรฮาๆต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะเอามาพูดเล่นเรื่อยเปื่อยตามภาษาเด็กทำให้ตลอดระยะเวลาการเก็บเลเวลของเราเนี่ยคือไม่เหงาเลยสามารถนั่งคุยกันได้ทั้งวันอ่ะหรือบางทีเขาก็หาเพลงแปลกๆมาร้องให้พี่ฟังอยู่เป็นประจำเลยตัวพี่เองก็ต้องตามลูกให้ทันนะครับไม่ว่าลูกจะพูดอะไรเราก็ต้องเข้าใจเราก็ต้องศึกษามานิดนึงคืออย่างน้อยๆเราต้องเคยดูเคยฟังอ่ะก็นั่งฟังนั่งคุยกันไปเพลินๆนะครับเผื่อแป๊บเดียวก็เลเวล1450กว่าละโอไลเอมีทูมินไอวอนเดอะเวิลด์เอ็มไอเฮดเอเพย์ทูบีโบลาสเตย์อีแคลิฟอร์เนียมอสซิโซนแอนด์เซย์อินเดอะครายอินเดอะเบเดอร์อูนานาเบลชันอินานาครายเอ็มนาตาดินนาเบเดอร์อิมน็อตเกมอิมฮาร์เตอร์ชอตอยู่ชมนิกกี้ฮาโลวีนที่โชว์โหลาอ๋อ ลาจบเลยโหลาลิมิตาเลสแต่ริวเอ้าพ่อฟาร์มถึง56แล้วเนี่ยรับเควส2ได้แล้วเอาหรอ okay. ไม่บอกอ่ะเราไม่บอกพ่อเอาก็พ่อไม่บอกอ่ะว่าเท่าไหร่แล้วอ่ะเอาพ่อครับพ่อมีไอ้ที่มันเหมือนน้ำอ่ะเล่นมันเป็นสีดำดำของพ่อมีเท่าไหร่เก็บไว้พ่อน้ำสีดำดำน้ำเงินน้ำเงินเหรอพ่อเก็บไว้ครับเอาเก็บไว้ทำก็อดฮิวแมนโอเคครบแล้วครับครับเควส2แล้วครับคนรอเดี๋ยวพ่อจะทำช่องเล่านิทานด้วยเอาไว้เล่าให้พวกเด็กน้ำลายยืดฟังประมาณแบบ 2-3 ขวบเงี้ยพ่อเล่าให้ฟังได้อย่างเช่นเลโอนใช่ไหมใช่อย่างเช่นน้องเลโอนเลโอนน้ำลายยืดกว่าที่พ่อคิดนะรู้ปะวันๆไม่เคยใส่กางเกงวันนี้เล่นดินนะแล้วดินเขอะทั้งตัวผมต้องพาน้องอาบน้ำแล้วพ่อจะออกจากไอเนี่ยที่มันเป็นอ่างน้ำเด็กน้องไม่ยอมบอกอ่ะผมไอผมก็เอาของอะไรมาล่อไอต่างๆนานามาล่อน้องสิ่งที่น้องทำกับลูกก็คือสิ่งที่ลูกทำกับพ่อนั่นแหละอะไรอะอะไรอะไรนั่นหมายความว่าผมเคยทำในตอนเด็กเหรอไม่มีทางจริงอ้าวไม่เชื่อลูกเล่นดินไม่ยอมเข้าบ้านต้องอาบน้ำแล้วไม่ยอมออกจากห้องน้ำก็คือเปลี่ยนกันเป๊ะเดินเข้าไปด้วยน้ำตากราบพระ20คราแล้วก็พูดว่า
ขวาผลนะครับ1475แล้วสุดตึงไปรอไปตบบอสกันดีกว่าอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนลูกถึงแล้วเลยครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดหรือยังนะฮะเฮ้ยเกิดแล้วเกิดอยู่แล้วแหละไม่มีใครไปกวนมันอ่ะใช้คิปเปอร์พ่อขอโซโล่พ่อขอโซโล่รีบอลพ่อขอโซโล่ไม่ว่ายังไงก็ตามอย่ามาช่วยโอเคไหมครับใช่ครับโอเคไหนดูหน้าตามันหน่อยสิอุ้ยยอมเสกยาวเหรอเฮ้ยมันคือใครเนี่ยมันคือใครในวันพีซเนี่ยไม่รู้ครับไม่รู้เออทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยคอมโบผมสามารถยักเจ้าได้ไหมนะพ่อหรือปะเดี๋ยวพ่อผมรอคุณพ่อตีบอสก่อนดีกว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมผมยังท่องไม่ถึง1ครั้งเลยนะ1เอาล่ะยังเหลือคูณอยู่5นาทีอย่ารีรออย่าเสียเวลาไปไปกันต่อพ่อครับดอมแข่งรถไปเพื่ออะไรผมว่าเขาน่าจะหาตังค์มาเติมน้ำมันแล้วก็ไปแข่งรถอีกทีโกโกวาโกซึทิยาซึมิดะเนี่ยไงพ่อรู้จักไปเล่นโกโกวาไหมโกโกวาโกซึทิยาซึมิดะคูณหมดแล้วอันสุดท้ายแล้วนะถ้าคูณนี้หมดแล้วพ่อยังไม่พันห้าแสดงว่าภารกิจล้มเหลวนะครับเป็นไปไม่ได้อ่ะพ่อพ่ออาจจะอู้ก็ได้นะถ้าพ่ออู้ผมก็โทษพ่อเอาล่ะมาแล้วพ่อครับพ่อไปโลก3หัวพ่อต้องเปลี่ยนจากหมวกปาร์ตี้เป็นพ่อคุมคาตาแล้วแหละบวกขนบวกดาบบวกเลือดคุ้มแน่นอนครับสุดหล่อบวกอย่างละ15อ่ะบอกดีว่าพ่อคุมหัวดำด้วยหัวดำคืออะไรครับและตอนนี้เราก็เข้าใกล้โลก3มากขึ้นทุกทีแล้วนะเห็นน้องรีบอนคุยเก่งแบบนี้แต่จริงๆแล้วขยันลากมอนมากๆเลยนะสงสัยภารกิจนี้พี่จะเสียผลมังกรให้น้องรีบอนแล้วล่ะและถ้าจำไม่ผิดผลมังกรนี่น่าจะราคาประมาณ 2,600 โลบัคหรือเปล่าพี่ก็คิดไว้แล้วนะครับว่าถ้าไปโลก3ได้เนี่ยพี่จะเปลี่ยนจากผลแสงไปใช้ผลพระแทนเพราะว่าพี่จะเริ่มทำหมัดละอยากเล่นหมัดใครที่มีหมัดเทพๆในโลก3แนะนำพี่เนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวจะลองไปหามาใช้ดูนะครับน้องๆหลายคนก็น่าจะดีใจนะครับที่พี่จะไปใช้ผลพระสักทีเห็นคอมเมนต์กันทุกคลิปเลยว่าให้พี่ใช้ผลพระใช้ผลพระเดี๋ยวจัดให้จำอย่าเอ้ยเอ้ย 1,500 แล้ว 1,500 พี่ว่าไงตอนนี้น้องรีบอนก็ทำภารกิจไม่สำเร็จนะครับผมโอ้โหเสียดายด้วยนะครับสำหรับน้องรีบอนเอาไปไหนลูกกลับมาก่อนรอเล่นรอเล่นเอาละครับตอนนี้น้องรีบอนก็ทำภารกิจสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปตีโรงงานกันก่อนเร็วๆๆไปปราณอัศนีกระบวนท่าที่1มูลาดโอ้ไรเองนั่นหรอลูกมาถึงหรือยังเนี่ยโรงงานจะพังแล้วนะแล้วพ่อปล่อยเลยเดี๋ยวที่เหลือผมเองโอ้ไรเอเย้และผลที่เราได้มาก็คือผลอะไรครับหนามครับ nope.หนามอะไรล่ะสโมกเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็ผ่านการเก็บเลเวลมาอย่างโชคโชนตอนนี้เราก็เลเวล 1,500 แล้วเย้ตอนนี้น้องรีบอนก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะครับภารกิจของลูกก็คือพาพ่อเก็บเลเวลแล้วพาไปโลก3ยังไม่หมดนะยังต้องพาไปโลก3ให้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าสำหรับ EP นี้เราจะขอตัวไปพักผ่อนกันก่อนนะครับแล้ว EP หน้าเราจะไปตะลุยโลก3กันแล้วก็ให้ของรางวัลน้องรีบอนด้วยโอเคไหมครับครับโอเคสำหรับวันนี้ไหนบ๊ายบายพี่ๆก่อนเร็วบ๊ายบายครับเจอกันที่โลก3นะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของ EP 28นะครับถ้าใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเดี๋ยว EP หน้าเรามาต่อกันกับการทำภารกิจไปโลก3ไปประจนภัยกันต่อและนี่ก็เป็นรายชื่อของน้องๆที่ได้รับรางวัลผลเสือและผลพระไปนะครับอย่าลืมติดต่อมาที่พี่ด้วยทักมานะครับทักมาเดี๋ยวพี่จะเทรดผลให้ทั้ง4คนนี้ก็เป็นคนที่ตอบได้เร็วสุดแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะครับมันก็มีหลายคนที่ตอบเร็วแต่ว่าผิดก็มีแล้วก็ตอบช้าแต่ถูกก็มีเพราะงั้น4คนนี้จะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไปนะครับส่วนน้องคนไหนที่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับที่ขอบคุณมากที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็อยากให้รอกิจกรรมต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพยายามหาอะไรมาแจกพวกเราเรื่อยๆนะและก็ต้องเข้าใจนะครับว่าช่องพี่เน้นทำคลิปที่มันสนุกสนานนะครับดังนั้นคงไม่ค่อยมีของอะไรมาแจกมากมายหรอกยังไงก็กดติดตามไว้แล้วกันส่วน EP หน้าจะเป็นเรื่องราวของ2พ่อลูกในโลก3นะครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรสนุกรอเราอยู่บ้างแต่ว่าตื่นเต้นมากๆเลยตอนนี้เอาล่ะสำหรับ EP นี้พี่และน้องรีบอนขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับเจอกันใน EP หน้านอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับบ๊ายบายมาเอาเลยแล้วกันทำไมละแอดมินมีปัญหาหรอือันนี้พ่อซัดเลยนะครับซัดเลยครับมันมีคัดซีนเลยนะโคตรเท่เลยพ่อจะคัดมันเองตอนนี้